ผู้ชมพาไปดูกรณีเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีวินโปรเซสที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยท่านนายกลงพื้นที่ไปที่ภาคภาคตะวันออกเนี่ยนอกจากไปดูเรื่องทุเรียนแล้วก็มาตรวจงานตรงตรงด้วย,ยนะฮะคือท่านเป็นห่วงคุณผู้ชมเพราะว่าที่เรารายงานข่าวมาเจอไฟไหม้ตั้งแต่เช้าวันจันทร์นี่เย็นวันเสาร์ไฟยังไม่สงบครับมันมีกลุ่มควันที่พร้อมปะทุตลอดเวลาเมื่อวานนี่เรารายงานคุณผู้ชมว่ามันไปอยู่ตรงโกดังสามปรากฏว่าวันนี้บริเวณที่มีควันไฟขึ้นมา ย้ายไปอยู่ตรงโกดัง5้าแล้วเยอะด้วยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฉีดน้ําสเปรย์หล่อเลี้ยงตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันประทุขึ้นมาอีกทีนี้คําถามสําคัญก็คือทําไมมันดับยากทาไมมันดับไม่ได้ซะทีคือเมื่อวานเนี้ยผมบอกคุณผู้ชมไว้ว่ามันไม่เหมือนกับไฟปกติที่เอาน้ําไปดับ,บอันนี้พอาเป็นสารเคมีบางอย่างมันต้องมีสารเฉพาะประเด็นคือนี่คือโรงงานเก็บพวกขยะพวกกากอุตสาหการรมแล้วเราไม่รู้ว่า10ปีที่ผ่านมาเขาเก็บอะไรไว้อยู่ในโกดังไหนบ้างนะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย คือใต้พื้นล่างของตรงโกดัง5เนี่ยมันมีช่องสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ1เมตรคูณ1เมตรอันนี้เขาบอกคือช่องอย่างน้อยนะ1เมตรคูณ1เมตรเป็นบ่อสําหรับเก็บสารเคมีสารกัดกร่อนแล้วพื้นที่ด้านล่างของไอ้ช่องตรงนี้เราไม่รู้ครับว่ามันมีสารอะไรบ้างที่ทับถมกันอยู่โดยเฉพาะมันมีร่องน้ําข้ามกําแพงโกดัง มีกลุ่มควันออกมาจํานวนมากคือสาเหตุที่ทําให้มันไม่มอดสักทีคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องหาครับว่าตกลงมันเป็นสารอะไรเขาก็ใช้เครื่องวิเคราะห์โลหะเนี่ยมาตรวจกองสารเคมีในโกดังสามพอเมื่อวานนี้มันปะทุที่โกดังสามนะฮะว่ามันมีชนิดไหนบ้างส่วนเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เก็บตัวอย่างกากตะกรันอลูมิเนียมเนี่ยมาตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับเพลิงส่วนเช้าวันนี้ทางทีมดับเพลิงเขาเอาอุปกรณ์ เสียบลงไปในด้านล่างกองสารเคมีที่โกดัง3พร้อมกับ เร่งฉีดสารดับเพลิง F 5 0 0ก็ใช้มาตั้งแต่2วันก่อนเนี่ยนะอันนี้คือเสียเพื่อจะฉีดเข้าไปที่ข้างล่างที่มันอยู่ข้างใต้เนี่ยเพื่อให้อลูมิเนียมดรอสที่บอกเป็นกากเป็นตะกานอลูมิเนียมเนี่ยมันจับตัวแล้วลดอุณหภูมิล,ลงคือ F 5 0 0เนี่ยมันสามารถลดอุณหภูมิได้มากกว่าน้ําเยอะหลายหลายเท่านะอันนี้คืออัดฉีดลงไปข้างล่างในขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยฮนะใช้หุ่นยนต์โรบอตสีขานี่นี่น,น,นี่เป็นโดรนภาคพ,พื้นดินเขามีชนะชืื่่อออนนนะะ้งวา เจ้าตัวนี้เข้ามาช่วยทีมดับเพลิงในการปฏิบัติการดับเพลิงครั้งนี้นะครับเพราะว่าอันตรายค่อนข้างสูงในขณะที่ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านค่ายแล้วก็โรงพยาบาลระยองเขาก็มาตั้งหน่วยเคลื่อนที่คอยตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนคือเจ้าหน้าที่ต้องเอาน้องวรนภา,าเข้าไปนะ<ช>เพราะไม่รู้ว่าแก๊สต่างๆนะครับหรือว่าสภาพพื้นที่เนี่ยมันจะอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือเปล่าใช่ครับเอาน้องเข้าไปลุยก่อนนะครับ